สวัสดีครับวันนี้ผมจาก Arito Soft ครับจะมาแนะนำในส่วนของตัวโปรแกรมขายผ่านทางแท็บเล็ตนะครับผ่านทางแท็บเล็ตตัวนี้นะครับขนาด7นิ้วโดยปกติแล้วตัวโปรแกรมจะใช้ในส่วนของหน้าจอ PC นะครับที่เห็นอยู่ดังรูปขายครับก็จะใช้ในส่วนของการขายปกติหน้านี้นะครับแต่ทาง Arito Soft นะครับเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับใช้เป็นในส่วนของการทำขายผ่านทางแท็บเล็ตได้นะครับลูกค้าไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าเครื่องตลอดนะครับอาจจะเดินใกล้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าต้องการชิ้นไหนก็สามารถคีย์สินค้าเข้าไปผ่านทางแท็บเล็ตแล้วก็พิมพ์บินออกมาได้เลยนะครับเริ่มต้นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัว Acer นะครับรุ่นจะเป็นรุ่น A17713นะครับที่สามารถต่อเข้ากับตัว OTG ได้นะครับตัว OTG ตัวนี้มีข้อดีก็คือตรงที่ว่าเราจะใช้การเชื่อมต่อกับตัวนี้ครับ Scanner Barcode นะครับมันจะเชื่อมต่อเข้ากับตัวนี้ได้มันจะยิงได้ง่ายนะครับยิงได้ง่ายถ้าสมมุติว่าไปใช้ตัวอื่นเครื่องอื่นนะครับมันที่มันไม่ยอมรองรับ OTG ก็จะไม่สามารถใช้งานตัวบาร์โค้ดได้นะครับแต่ถ้าสมมติไม่ใช้บาร์โค้ดก็ยังสามารถใช้โปรแกรมได้นะครับโปรแกรมสามารถคีย์ผ่านเข้าไปทางหน้าจอได้เลยนะครับเริ่มต้นการใช้งานเลยนะครับหลังจากที่เรามีแอปอยู่แล้วนะครับเราก็คลิกเลือกเลยครับไปที่แอปนะครับแอปตัวนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาครับพอแอปตรงนี้ปรากฏขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีในส่วนของตรงใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อสลากผ่านตัวโปรแกรมจะล็อกนะครับว่ากำหนดสิทธิ์ครับว่าจะให้ใครใช้งานได้บ้างนะครับอย่างตรงนี้ผมกำหนดไว้เป็นแอดมินครับเราก็คีย์รหัสเข้าไปครับเสร็จแล้วปุ๊บเรากดปุ่มเข้าระบบครับโปรแกรมก็จะเข้าระบบให้ถ้าสมมติว่าคนที่ใช้งานไม่มีก็จะเข้าไม่ได้ตรงหน้านี้นะครับหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะต้องมาทำการโหลดข้อมูลเข้าในส่วนของตัวเครื่องนะครับณปัจจุบันตอนนี้มีอยู่3รายการนะครับจำลองขึ้นมาเป็น3รายการคราวนี้เราโหลดแล้วนะครับสินค้าเรียบร้อยพร้อมที่จะขายนะครับเริ่มต้นเลยเรามาที่ในส่วนของหน้าขายสินค้านะครับหน้าขายสินค้าเสร็จปุ๊บให้เราดูตรงนี้ครับให้ดูในส่วนของตรงนี่คือหน้าจออินเทอร์เฟซเริ่มต้นนะครับหน้าจอขายให้เราดูตรงนี้เลยครับระบบครับก็จะมีเพิ่มแก้ไขบันทึกแล้วก็ยกเลิกแล้วก็พิมพ์นะครับถ้าสมมติว่าเราจะเปิดบินนะครับเริ่มต้นเปิดบินเลยเรากดปุ่มเพิ่มนะครับพอกดปุ่มเพิ่มปุ๊บสังเกตได้ว่าตัวเคอร์เซอร์มันจะกระพริบตรงช่องรหัสนะครับเราก็ใส่เราจะใช้การคีย์เข้าไปก่อนครับคีย์ผ่านตัวนี้เลยเราจะไม่ยิงนะครับจะได้รู้ว่าตัวโปรแกรมสามารถทำได้นะครับ001อันนี้คือรหัสเริ่มต้นเราใส่เข้าไปเลยแล้วก็ enter ตรงแท็บตัวนี้นะครับตกลงหรือว่าเริ่มอันนี้ก็แล้วแต่ตัวของแท็บเล็ตเองครับพอ enter ปุ๊บก็จะสังเกตได้ว่าจะมีสินค้าปรากฏขึ้นมาแล้วครับเป็นสินค้าทดสอบราคา100บาทจำนวน1ชิ้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บคราวนี้เราไม่ต้องการทำอะไรละสั่งแค่รายการเดียวเรากดปุ่มบันทึกบินได้เลยครับปุ๊บถ้าต้องการบันทึกบินไหมตอบตกลงครับบันทึกสำเร็จพอบันทึกสำเร็จปุ๊บเรากดปุ่มพิมพ์ได้เลยครับสังเกตได้ว่าพอพิมพ์เสร็จปุ๊บจะได้ยินเสียงตัวพิมพ์เตอร์พิมพ์ออกมาครับว่ามีรายการอะไรออกมาบ้างนะครับแล้วก็มีร้านชื่อร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบฟอร์มมาตรฐานที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับพอพิมพ์ออกมาแล้วปุ๊บเราลองมาดูตรงนี้ครับในส่วนของตรงโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมหลักค้นหาขึ้นมาครับก็จะปรากฏขึ้นมา1บินมีจะมี2บินนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทดลองดูนะครับก็เลยปรากฏขึ้นมาจะมี1บินขึ้นมาครับคือรายการที่3นะครับสินค้าทดสอบขึ้นมาแล้วครับ001นะครับคราวนี้ครับตัวโปรแกรมกลับมาที่ตัวโปรแกรมในส่วนของแท็บเล็ตนะครับเราสามารถค้นหาบินได้ครับเพื่อขึ้นมาแก้ไขนะครับคลิกเลือกนะครับที่3คลิกเลือกที่2นะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาตามที่เราคลิกครับ3นะครับ2เสร็จแล้วปุ๊บเราต้องการเพิ่มรายการเข้าไปนะครับเราก็กดปุ่มระบบแก้ไข
เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับเราจะผมใส่ตัวเดียวไป001นะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเรากดปุ่มบันทึกเข้าไปที่ระบบนะครับเข้าไปที่บันทึกบินโอเคค้นหาดูอีกทีนะครับเป็น3รายการนะครับค้นหาดูต้องเป็นดินที่2ครับมันก็จะปรากฏ3รายการขึ้นนะครับในส่วนของตัวหน้าจอค้นหาดูครับก็จะเป็น3รายการนะครับ1 2 3นะครับปริ้นได้แล้วก็ทำหน้านี้ได้นะครับเปิดบินใหม่กดปุ่มเพิ่มคราวนี้นะครับเรามาเปิดบินใหม่มาที่ในส่วนของระบบเพิ่มครับเสร็จแล้วปุ๊บเรายิงสมมุติว่าผมจะใช้การยิงนะครับผมขอวางตัวนี้นะฮะเราจะใช้การยิงครับการยิงตัวนี้ครับเราจะยิงปึ๊บนะครับยิงอีกอันนึงปึ๊บนะครับเราย้อนกลับไปดูในส่วนแท็บเล็ตหน้านี้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาผมยิงอีกทีนึงก็ได้นะครับยิงดูแล้วก็รายการก็จะเด้งขึ้นนะครับไม่จะปรากฏขึ้นอีกทีนึงปึ๊บนะครับสินค้ามีทั้งหมดเท่านี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนจำนวนก็ได้นะครับจาก1ให้กลายเป็น3แล้วก็ยิงนะครับดูครับสินค้ามันก็จะมีรายการสุดท้ายก็คือ3มาให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็บันทึกบินครับตกลงพิมพ์บินอีกครั้งนึงนะครับก็จะปรากฏในส่วนของตัวบินออกมานะครับโอเคก็อันนี้นะครับเรียบร้อยในส่วนของตัวโปรแกรมครับก็เพิ่มปริ้นโดยหลักๆจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาคิดเงินในส่วนของตรงแคชเชียร์ได้นะครับค้นหาขึ้นมาแล้วคลิกเลือกดูนะครับรายการก็จะปรากฏขึ้นมาครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับสั่งอะไรไปบ้างตรงนี้นะครับพิมพ์บินพิมพ์บินปัจจัยหลักๆในส่วนของตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาคือเราสามารถที่จะขายโดยที่ไม่ต้องอยู่ที่หน้าจอได้นั่นเองนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมโปรแกรมสวัสดีครับ